ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามอะไรกุมค่ะไปถักกันค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ก็จะถักเป็นอะไรนะเดี๋ยวเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อกล้ามเสื้อกั๊กอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จะทำเป็นเหมือนเป็นโครงกระดูกเนาะเผื่อทันฮาโลวีนปีนี้ลองดูก่อนค่ะอันนี้เราทรายแล้วเนาะทรายทูเขาเรียกอะไรนะลองตั้งท่าถักไปแล้วอันนี้เราก็เขียนแบบเขียนอะไรไว้แล้วด้วยเนาะเนี่ยเนาะความตั้งใจคือเราวัดจากตัวเราเนาะเนี่ยเราจะถักให้เป็นอย่างเงี้ยเป็นตรงนี้คือเป็นเสี้ยวของตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะถักช่วงแบบเนี้ยอันนี้เราจะถัก2ชิ้นแบบข้างหลังข้างหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเราไปเริ่มกันค่ะเราจะถักข้างเนี้ยให้เหมือนกันอีกหนึ่งข้างเนาะค่ะเราใช้ไหมสีขาวหรือสีอะไรแล้วแต่คุณเลยเนาะเอาที่ต้องการเลยอันนี้เราใช้ไหมสีขาวแล้วก็เข็มช่วงเบอร์5ค่ะช่วงเบอร์6ค่ะบิสมิลลาห์ช่วงเบอร์6ค่ะค่ะทำโซ่3เนาะ1 2 3จากนั้นเราทำตรงเนี้ยดับเบิลโครเชต์ลงมา5ครั้ง1 2 3 4ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูตรงนี้กัน1 2 3 4 1 2 3 4 5โอเค5ครั้งเนาะเราทำ5ครั้งรวมโซ่ด้วยเนาะเรารวมโซ่ด้วยค่ะแถวที่2เราทำโซ่3 1 2เข็มไม่เป็นใจเลย1 2 3พลิกกลับค่ะเราก็จะทำไปอีก5ครั้งเหมือนเดิมทำดับเบิลโครเชต์เนาะลงมาเป็นแบบนี้1 2 3 4 5ค่ะ1 2 3พลิกกลับเนาะเริ่มแถวใหม่1 2 3 41 2 3 4 5แถวนี้หลักสุดท้ายตรงโซ่เนี่ยค่ะเราจะทำ2ครั้งเราจะดับเบิลโครเชต์ลงไปเลย2ครั้ง1และ2ค่ะนี่อันนี้จะมี7 2 4 6 7 7หลักเนาะ2 4 6 7ค่ะค่ะแถวถัดไปค่ะโซ่3เราก็ทำ7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะ7ค่ะแถวถัดไปเราก็ทำ7หลักค่ะ1 2 3สามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ2 4 6 7อันแถวถัดไปเราทำ8หลักเนาะทำ8หลักทั้ง2แถวเลยแถวที่1 2 3 4 5 6 7เราทำ8หลักข้างในค่ะโซ่3 1 2 3โอเค2 3
4 5 6 7ค่ะเราเพิ่มอีก1หลักตรงนี้เลยค่ะ7 2 4 6 8โอเคเนาะแถวถัดไปค่ะ1 2 3เราก็จะทำ8หลักค่ะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 88หลักเนาะแถวถัดไปค่ะ1 2 3แถวนี้เราจะทำ9หลักค่ะ9หลักเนี่ยเราจะทำ1 2 3 4 5 6 7แถวที่7 1 2 3 4 5 6 7แถวที่8ค่ะแถวที่8ถึงแถวที่13เนาะเราจะทำ9หลัก9หลักก็2 4 6 8แล้วก็2 3 4หลักที่5เนาะเราทำ2ครั้งโอเค2 4 6จากนั้นเราทำหลักละ1หลักค่ะพลิกกลับค่ะ1 2 3เราทำลักษณะเดิมเลยค่ะตอนนี้9หลักเนาะทำเหมือนกันเลยค่ะทำหลักละ1หลักเลยค่ะตอนนี้จนถึงแถวที่13เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอันนี้ไซส์เอาแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่ต้องการเลยบางคนอาจจะทำเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้เนาะแต่ถ้าใช้ไหมที่เส้นเล็กกว่านี้อาจจะได้เล็กกว่านี้ค่ะก็วัดจากตัวเราเป็นหลักเนาะเราอยากใส่แบบไหนหรืออะไรแบบนี้เนาะครีเอทกันตามสบายเลยโอเคอันนี้นับก่อนกี่หลักกี่แถวแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะอันนี้เป็นแถวที่13เนาะโซ่3สองสามสี่แถวนี้จะทำ10หลักเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะพอแถวที่13เราจะทำ10หลักเนาะอันนี้ก็ได้1 2 3 4แถวหลักที่5หลักที่5นี่เราทำ2ครั้งเลย2 4 6เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเราจะได้แล้วสิบค่ะประมาณนี้เนาะนี่สองชิ้นหน้าชิ้นหลังเนาะอาจารย์แล้วขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งค่ะเราได้ทั้งสองชิ้นนี่13เนาะเราจะแถวอันนี้เราจะทำแถวที่14เนาะเราจะเริ่มแถวที่14ทำเหมือนกันเลยค่ะ1 2 3ถักไปดับเบิลโครเชต์เหมือนกันค่ะไม่รู้จะแบบเหมือนเราทำเร็วไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแต่คิดว่าเพื่อนๆคงทันแหละค่ะพอได้ทั้งหมดอันนี้เนาะ
2 4 6 8 10อันนี้10หลักเนาะอันนี้แถวที่14จากนั้นเราทำตรงนี้ค่ะโซ่เราจะทำโซ่ลงไปเลย1 2 3เราจะทำโซ่ทั้งหมด60โซ่ค่ะ1 2 3 4ห้าสิบเจ็ดห้าแปดห้าสิบเก้าหกสิบค่ะพอทั้งหมดนี้เราได้60โซ่นะตรงนี้เราคือเราจะทำเป็นช่วงไหลนะคะไหลของอีกหนึ่งข้างเนาะอันนี้เป็นชิ้นข้างหน้าไหลก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่แบบนี้เนาะโอเคเนาะจากนั้นค่ะเราก็พยายามอย่าให้แบบเขาเรียกอะไรนะมันพลิกไปพลิกมาค่ะเราก็จะมาจอยกับข้างนี้เนาะจะให้เป็นอย่างนี้พันหัวเข็ม1ครั้งค่ะลงไปเลยตรงนี้1เดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือลงตรงโซ่นี่ค่ะโซ่นี่หลักแรกค่ะทำดับเบิลโครเชต์ลงไปเลยค่ะทำแน่นๆหน่อยก็ได้เนาะหลักแรกค่ะจากนั้นเราก็จะดับเบิลโครเชต์ไปในทุกๆหลักเลยค่ะให้ได้ทั้งหมด10หลักค่ะ4 5เจ็ดแปดเก้าสิบค่ะพอมาถึงหลักนี้เนาะนี่เราก็จะทำแบบเหมือนไม่ให้เขาหมุนไปหมุนมาเนาะเดี๋ยวเวลาถักมาแล้วเดี๋ยวมันจะเสียทรงเนาะค่ะแบบนี้โอเคค่ะจากนั้นทำข้างนี้ทำโซ่60เหมือนกันค่ะข้างนี้เราทำเท่าไหร่ข้างนี้เราก็ทำให้เหมือนกันค่ะค่ะเริ่มค่ะพอเราได้ทั้งหมดตรงนี้ข้างนี้60หลักโซ่เนี่ยเนาะ60โซ่เราก็จะจอยติดกันกับหลักตรงนี้เลยค่ะเนี่ยของอีกด้านหนึ่งเนาะสลิปติดกันไปเลยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเสื้อนะไม่ใช่กางเกงโอเคค่ะจากนั้นเราจะ continue เนาะค่ะเราจะเริ่มค่ะหลักถัดไปก็โซ่2ค่ะ1 2 3ค่ะจากนั้นเราก็จะดับเบิลโครเชต์ไปในทุกๆหลักค่ะ1 2 3 ค่ะพอเราได้แบบนี้เนาะเราก็จะทำดับเบิลโครเชต์ในทุกหลักเลยตรงนี้ค่ะเนี่ยให้รอบเลยค่ะให้รอบมานี่เลยเนาะหลักละ1หลักค่ะ
เนี่ยเนาะทำไปเลยทำให้เป็นวงกลมเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะกลับมาตอนที่เราถึงตรงช่วงหลักตรงนี้เนาะค่ะพอเราถักมารอบแล้วเนาะเราก็จะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายก่อนค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะจอยติดกับหลักแรกตรงนี้เลยเนาะจอยติดไปเลยดึงค่ะจากนั้นเราจะทำโซ่สามหนึ่งสองสามทำดับเบิลโครเชต์ค่ะค่ะพอมาถึงหลักนี้เนาะให้เหลือเนี่ยหลักเนี้ย1 2 3ค่ะนี่ตรงหัวมุมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเรายังไม่ต้องเขาเรียกอะไรรวบจากนั้นเราก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงไปในหลักนี้ดึงไหมออกพันหัวเข็มแล้วก็ดึงลงไปออกผิดหามั้งค่ะดูเป็นโคเชจากนั้นจะสามหลักเนี่ยค่ะ1 2 3เนี่ยค่ะหลักสุดท้ายของแถวเนาะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะพันหัวเข็มดึงพันหัวเข็มแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะสามหลัก1 2 3เนาะจากนั้นเราก็รวบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำดับเบิลโครเชต์ไปในทุกๆหลักเลยค่ะจนถึงแถวตรงนี้เลยเนาะค่ะ continue ไปเลยเนาะทุกหลักเลยนะคะคอเขาก็จะแบบเหมือนขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะนะคะทำเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็1 2 3ค่ะเหมือนกันค่ะ1 2 3โอเคเนาะถ้าเราทำดับเบิลโครเชต์มาทั้งหมด7หลักเนาะรวมโซ่หลักที่8 9 10 8 9 10เนี่ยค่ะเราจะทำเป็นแค่หลักเดียวพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รวบให้เหลือ2ค่ะพันหัวเข็มดึงไหมขึ้นมารวบเหลือแบบนี้นะคะค่ะ3หลักเนาะจากนั้นเราก็จะรวบใน1เดียวจะได้ให้เหลือแค่เป็น1หลักตรงนี้ค่ะสำหรับตรงคอเสื้อเนาะให้เขาเฉียงเฉียงขึ้นไปข้างบนจะได้แบบเหมือนไม่ค่อยย้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราจะทำแบบนี้ค่ะทั้ง4มุมเลยอันนี้เราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ไปจนถึงมุมตรงนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่ม1 2 3ข้างนี้ก็เหมือนกันนะ1 2 3อันนี้เราก็ถักเป็นช่วงเขาเรียกช่วงกระดูกเนาะเราจะถักแล้วเราจะติดแบบนี้เนาะเนี่ยนี่อั
ันนี้คืออยู่ด้านข้างตัวเราลำตัวเราเนาะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรามาเริ่มค่ะเราจะเริ่มตรงช่วงนี้เนาะนี่ช่วงนี้เราเริ่มต้นโซ่22ค่ะบิสมิลลาห์ค่ะนับโซ่ไป22ครั้งนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองจากนั้นเราจะทำโซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มจากนั้นเราก็จะแทงมาตรงโซ่หลักที่23เนาะทำดับเบิลโครเชต์ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทิ่มลงไปเลยค่ะพันใหม่ขึ้นมานี่เนาะสามหลักลดหนึ่งโอเคสองหนึ่งอันนี้ก็สามนะเราจะนับหนึ่งพันหัวเข็มเป็นสองจิ้มลงมาควักใหม่ขึ้นไปเป็นสามลดสองหนึ่งก็หนึ่งสองสามสองหนึ่งค่ะเราจะถักไปจนถึงหลักตรงนี้เลยค่ะนะคะดับเบิลโครเชต์แบบนี้ค่ะอันนี้เราว่าเราจะอธิบายก่อนเพราะไม่งั้นจะงงคือเราเริ่มต้นอ่ะเราจะเริ่มจากตรงนี้ไปเนาะเนี่ยเราจะเริ่มโซ่จากตรงนี้เนาะ22เนาะจากนั้นเราก็จะเริ่มมานี่ค่ะ22 22ตรงนี้มีทั้งหมด6หลักอุ้ยมีทั้งหมด5หลักแต่ถ้ารวมโซ่ตรงนี้ด้วยก็จะเป็น6หลักเนาะตรงนี้จะมี5เนี่ยค่ะอันนี้คือที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากแบบทำไปตัดไหมไปทำไปตัดไหมไปเราก็เลยจะต้องขึ้นเป็นแบบนี้เนาะโอเคตรงนี้เมื่อกี้เราทำไปโซ่22บวก3เป็นหลักแรกเนาะเนี่ยจากนั้นเราก็มาที่นี่อันนี้เราก็ต้อง1 2 3 4 5 5หลักอันนี้คือช่วงระหว่างนี้เนาะ5หลักจากนั้นเราก็จะถักต่อไป22หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19920 21 22ค่ะพอได้22ปุ๊บเราจับหลักที่22ไว้แบบนี้เนาะจากนั้นเราขึ้นต้น1 2 3เราก็พันหัวเข็มลงมาค่ะเราจะถักต่อไปจนถึงตรงนี้เลยค่ะนี่ถักดับเบิลโครเชต์ไปเลยค่ะค่ะอันนี้หลักสุดท้ายเนาะเราก็ถักลงไปแล้วจากนั้นเราก็จะจอยกับหลักแรกเนี่ยค่ะจอยกันเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่โอเคจากนั้นเราโซ่หนึ่งสองสามเราพลิกกลับค่ะถักไป5หลักค่ะ
ค่ะ5หลักรวมโซ่ด้วยก็จะเป็น6หลักค่ะ1 2 3 4 5หลักค่ะจากนั้นเราก็โซ่ค่ะเดี๋ยวใช่โซ่1 2 3 4 5 6อันนี้เราจะทำโซ่24ค่ะแถวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 923 24โอเคอันนี้เราจะทำโซ่24เนาะโซ่3ค่ะ1 2 3เป็นหลักแรกค่ะจากนั้นเราทำดับเบิลโครเชต์จนถึงหลักตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะขึ้นไปแล้ววนไปวนมาแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นประมาณกระดูกเขาเรียกอะไรกระดูกซี่โครงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะพอเราได้แบบนี้เนาะเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็นี่เลยค่ะถักคอนทินิวไปตรงนี้เลยค่ะอันนี้5หลักเนาะ2 3 4 5โอเคจากนั้นเราก็ทำนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ถักโซ่ต่อไป24ครั้งค่ะทักเหมือนข้างนี้เลยค่ะถักแล้วเราก็วนกลับคืนมาค่ะค่ะพอได้24ครั้งโซ่3 1 2 3ถักเหมือนอีกข้างนึงเลยถักวนกลับคืนไปค่ะค่ะหลักสุดท้ายค่ะอันนี้หลักสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราจอยติดกันกับตรงนี้เนาะเราจับแบบนี้เนาะแล้วคว่ำลงให้จอยให้ติดกันกับหลักนี้ค่ะติดธรรมดาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ตรงนี้ก็มุดเอาค่ะเราจะเบี่ยงอันนี้มาเนาะเบี่ยงมาให้ค่ะนี่ทำยังไงก็ได้ค่ะแบบเหมือนไม่ให้ดูแบบเป็นการน่าเกลียดอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะค่ะเราก็ทำโซ่1 2 3ถักไป5หลักเหมือนกันเหมือนเดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5โอเคสาม4 5
ค่ะนี่เนาะทีนี้เราก็โซ่27ค่ะอันนี้22 24 27ค่ะเพราะว่าช่วงอันที่27เนี่ยจะสูงหน่อยเพราะว่าเราจะต่อจากตรงนี้เนาะช่วงแขนเนาะช่วงอันนี้ช่วงไหล่เราจะมีช่วงแขนจะสูงนิดนึงค่ะ1 2แล้วก็นับไป27หลักนะคะ1 2 3ค่ะตอนนี้ได้27หลักก็โซ่3ค่ะ1 2 3ถักเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้ก็ถักเหมือนที่เราถักแถวผ่านๆมาเลยค่ะถักยาวไปเลยอันนี้อันนี้ก็ถักเป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อแฟนซีแฟนซีหน่อยเนาะอะไรอย่างนี้เป็นลายกระดุมกระดูกอะไรก็ว่ากันไปค่ะดูเนาะเพราะบางทีอธิบายอาจจะแบบเหมือนเข้าใจยากอะไรเงี้ยเราว่านั้นถักดูวิธีการถักอ่ะจะง่ายกว่าวิธีการฟังพอฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ขออภัยที่เขาเรียกอะไรการอธิบายไม่เข้าใจค่ะพอมาถึงตรงนี้เนาะเราก็ถักขึ้นไปเลยค่ะถักแบบเหมือนถักไปเลยค่ะเนี่ยเราพลิกกลับเนาะจากตรงนี้เราพลิกกลับขึ้นจากนั้นเราถักต่อไปเลยตรงนี้เลยค่ะค่ะพอมาสุดตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนข้างนี้เลยถักขึ้นไป27หลักโอ้27โซ่ค่ะ1 2 3ถักตรงนี้เนาะข้างนี้กับข้างนี้ก็ถักเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยพอถักเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาค่ะโอเคเนาะค่ะอันนี้หลักสุดท้ายของแถวนี้เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สำหรับกระดูกซี่โครงของเรานี่เป็นแบบนี้เลยค่ะเราจะโซ่หนึ่งแล้วเราซิคิวไว้เนาะตัดใหม่เลยค่ะนี่ได้แล้วทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเย็บติดกันกับตัวนี้เนาะตัวเสื้อเนี่ยเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆจะเป็นยังไงขออนุญาตเก็บไปใหม่ก่อนแบบนี้เราก็สอดเข้าไปข้างในแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาร์กไว้ก่อนเลยเนาะว่าเราจะเย็บติดตรงไหนเนาะเอาตรงที่27หลักเนาะข้างบนเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงอกช่วง22หลักข้างล่างนี้จะทำเป็นช่วงแบบช่วงข้างล่างค่ะมันจะเป็นช่วงเอวอะไรเงี้ยอันนี้เราจะมาร์กไว้แบบนี้ก่อนเราจะทำทั้งสองข้างเลยค่ะ
เนี่ยเราจะทำหลักที่ตรงนี้เนาะหลักนี้เนาะหลักที่สองเนี่ยฮะหลักที่สองที่นับจากตรงนี้เนาะเนี่ยอันนี้เป็นหลักแรกอันนี้หลักที่สองอันนี้ก็น่าจะติดหลักประมาณตรงนี้อันนี้แบบนี้ฮะกะเอาค่ะไม่ได้ฟิกซ์ว่าเป็นแบบต้องแถวนั้นแถวนี้เนาะเรากะเอาพอถ้าเราเย็บออกมาแล้วดูดีเนี่ยเรามาร์กออกมาแล้วดูดีเราก็จะเอาตรงนั้นนะคะอันนี้เราจะทำตรงนี้ไม่ต้องถึงด้านล่างเลยฮะนี่อันนี้ก็จะตวัดไปข้างนี้เนาะอันนี้ก็ข้างนี้เราก็จะติดตรงนี้ฮะหลักที่สองอันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาร์คเดี๋ยวเราจะเย็บติดค่ะอันนี้หลักที่1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6ค่ะหลักนี้ค่ะอันนี้ในช่วงด้านข้างเนาะเวลาใส่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะประมาณกระดูกซี่โครงโผล่อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะมาข้างนี้อีกข้างหนึ่งค่ะค่ะบางคนอาจจะยังดูไม่ออกเนาะอุ้ยดูติดกันสองอันเอาไม่ออกนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ที่หุ่นดูเนาะว่าออกมาจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะเย็บเนาะนี่ค่ะจะประมาณนี้เนาะน่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะนี่เวลาถ้าเราใส่เราเย็บถ้าเราเย็บติดเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณว่าเป็นเหมือนกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะไว้ใส่เวลาคนมีงานวันปล่อยผีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่ของเรานะเราทำไปงั้นแหละโอเคนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนี่ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านข้างด้านหลังอะไรเงี้ยก็ลักษณะเดียวกันข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บติดเนาะเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงค่ะโอ้ยเก๋มากเลยชอบค่ะอันนี้เนาะเวลาเราเย็บอะเนาะเราก็ดูให้ตรงกัน ขออภัยค่ะเมื่อกี้ได้แก้ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าทำแล้วมันบิดเอาแบบเหมือนดูไม่ดีเนาะต้องมองดีๆเลยว่าทำยังไงมันให้มันตรงกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บเสร็จเนาะเย็บติดเสร็จเรียบร้อยเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ช่วงเป็นช่วงคอค่ะเนี่ยอันนี้เราก็จะสวมเข้าไปเลยเนาะไปสวมค่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่เสร็จเรียบร้อยเนาะเป็นเสื้อสำหรับใส่แบบแฟนซีอะไรแบบนี้เนาะเป็นลักษณะของเราที่เราตั้งใจคือเป็นแบบเหมือนเป็นกระดูกซี่โครงอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยค่ะนี่ด้านข้าง
ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ใช้เวลาไม่นานเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย